ก็สวัสดีครับวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีนะครับก็พึ่งฟื้นไข้มาแล้วครับเสียงก็ยังอุอีอยู่นิดนึงก็มีคนถามมาบ่อยครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้สำหรับหลายย่อยก่อนก็แล้วกันนะครับการเตรียมดินการปลูกกล้วยก็คือขั้นแรกเนี่ยเราเลือกสถานที่เราจะปลูกกล้วยไว้ก่อนนะครับอาจจะคนละ5กอ10กออันนี้ก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่ถ้าเยอะๆคงใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยอย่างบ้านผมเนี่ยเป็นดินที่บางทีแล้วก็มีการพรวนการไถกันมาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ขุดหลุมใหญ่นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นดินที่เรียกอะไรดินร่วนปนทรายดินค่อนข้างเป็นทรายที่ไม่ใช่ดินเหนียวจับปึกนะครับก็ขุดหลุมแค่พอประมาณครับไม่ต้องใหญ่ครับเอาครับ4-6 นิ้วก็ได้ครับเอาแค่งากลากหรือเงากล้วยฝังลงไปได้นะครับอันนี้ในกรณีดินนะครับมันจะแบ่งเป็น3ประเภทคือดินทรายเยอะๆอย่างแถวแถวภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะเป็นดินทรายที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็ไม่มีสารอาหารในดินมากเป็นดินทรายครับเวลาขุดมาก็จะร่วนเวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะละลายไปหมดอันนี้ก็ยกล่องไปก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าเป็นดินทรายฝนตกมาก็จะทำให้พื้นที่เรียบลงไปเหมือนเดิมก็อย่าไปปูนร่องขึ้นมาครับแต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายอย่างทั่วๆไปอย่างดินภาคกลางอย่างเงี้ยครับมันดินร่วนปนทรายมันก็ไม่ต้องขุดหลุมใหญ่ครับพวกนี้เพราะว่าถ้าดินร่วนปนทรายในรากกล้วยจะเดินไปได้อยู่แล้วแต่กรณีเดียวที่ต้องเน้นก็คือดินเหนียวครับดินเหนียวนี่ต้องขุดหลุมให้ใหญ่ๆนะครับเพราะว่ารากมันไปไม่ได้ในฤดูแล้งมันแข็งมากๆการช้อนชัยของรากเพื่อไปหาน้ำมาเลี้ยงลำต้นก็จะไปไม่ได้ไกลนั่นคือเหตุผลที่ว่าดินเหนียวเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยจะโศกจะโซมมากใบจะเหี่ยวเพราะว่ารากเขาดันไปหาเจาะดินไปไม่ได้ไกลเป็นอุปสรรคในการหาอาหารหาน้ำมาเลี้ยงต้นเพราะฉะนั้นถ้าดินเหนียวจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยโตในหน้าแล้งครับแต่ดินเหนียวเป็นดินที่มีอาหารสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับดินทรายไม่ค่อยมีอาหารเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดินเหนียวดินทรายดินร่วนปนทรายอินทรีย์วัตถุยังถือว่ามีความจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดก็แล้วกันนะครับถ้ามีแล้วเติมลงไปเยอะๆดีครับอ่ะวันนี้ก็หลังจากที่เราขุดหลุมแล้วนะครับเอาโดยประมาณก็แล้วครับมาตรฐานก็ประมาณ50เซนคูณ50เซนลึก50เซนนะครับโดยประมาณนะครับแต่ผมขุดไม่ถึงแล้วครับเพราะว่าดินบ้านผมเนี่ยมันเป็นดินร่วนปนทรายเพราะฉะนั้นก็ขุดเอาแค่เง่าใส่เข้าไปได้หลังจากที่เราขุดหลุมแล้วนะครับก็ขั้นตอนที่2ก็คือดินที่จะใช้กลบหลุมเนี่ยผมเตรียมไว้ตั้งห่างนะครับเป็นดินที่มีซากพืชซากสัตว์อะไรซากพืชซากสัตว์แต่ไม่ใช่ขี้วัวนะครับขี้วัวนี่ไม่ต้องเอามารองหลุมเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายขี้วัวสดๆขี้วัวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการหมักทุกชนิดไม่ต้องรองก้นหลุมนะครับขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูห้ามรองก้นหลุมถ้ายังไม่ผ่านกระบวนการหมักหรือตั้งกองทิ้งไว้ประมาณ1ปี2ปีจนกระทั่งย่อยสลายแล้วยังงั้นใช้ได้นะครับไอ้คำว่าปุ๋ยคอกนะคือปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายมาแล้วพวกนี้ใช้ได้แต่ขี้วัวขี้หมูที่เราไปซ้อนไปตักตามข้างถนนตามคอกวัวมาอย่าใส่ครับพวกนี้อันตรายจะล้มเง่าจนกระทั่งเน่าแล้วก็ทำให้ต้นกล้วยนั้นตายครับเพราะว่าในกระบวนการย่อยสลายจะมีความร้อนเกิดขึ้นมีแก๊สเกิดขึ้นถึงที่ก้นหลุมกล้วยไปไม่รอดหรอกครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกปลูกกล้วยตายอันนั้นบางทีก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมานะครับแล้วก็ขี้วัวพวกนี้จะเป็นแหล่งเกิดของหนอนหรือด้วงที่อยู่ในตัวของเขาเยอะเพราะนั้นก็อย่าใส่ใช้ดินนะครับดินจากที่อื่นที่มันร่วนซุยแล้วก็มีซากพืชซากพืชดีกว่าครับที่เราคลุกกันไปนะครับไม่ว่าซากจากหญ้าอะไรต่างๆก็เตรียมไว้ครับเสร็จแล้วปูนขาวก็คือดินส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีสภาพเป็นกรดอยู่แล้วครับส่วนใหญ่นะครับมันจะดินจะมีสภาพเป็นกรดเพราะฉะนั้นการใช้ปูนขาวจะมีความจำเป็นครับถ้าใช้ปูนโดโลไมท์ได้ก็ดีแต่ถ้ามันหาไม่ได้ส่วนใหญ่จะใช้ปูนขาวสำหรับก่อสร้างเนี่ยแหละครับเอามาใช้ก็เอามาเตรียมไว้ครับเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเคมีครับถ้ามันไม่มีปุ๋ยคอกไม่มีปุ๋ยหมักไม่มีอะไรมันก็คงต้องอาศัยปุ๋ยเคมีนะครับเตรียมไว้ครับสักกระป๋องนมนึงต่อหลุมครับผมส่วนพูลาดานนะครับเดี๋ยวนี้เขาห้ามขายแล้วแต่มันก็ยังมีชื่ออื่นที่คล้ายๆกันนะครับจาก 3% G เป็น 4% G เป็นสารที่ใช้คล้ายๆกันก็มีถามว่าจำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นครับหนอกล้วยไม้ส่วนใหญ่มันไม่มีหนอนกอหรอกครับแต่ในดินนะครับมันมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฆ่าเชื้อฆ่าไข่มันก็เตรียมไว้ครับอะไรนะไม่แน่ใจไปบอกพูลาดานก็แล้วกันครับเดี๋ยวก็ค่อยให้อย่างอื่นมาเองเพราะพูลาดานเขาเลิกขายไปแล้วส่วนอันนี้คือบ้านผมทำเองครับน้ำหมักสเปรย์ทอร์นาโดยังไงผมก็ใช้เนาะไม่มีก็ผ่านไปครับตรงนี้นะครับ
เสร็จแล้วก็เทที่ผมบอกว่าดินที่มีหญ้าหมักฟางหมักมาเทกองไว้โรยปูนขาวลงไปครับใส่ปุ๋ยลงไปใส่ฟูระดานลงไปใส่ทุกอย่างลงไปครับแต่ยังเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วคล้าวให้เข้ากันอยู่บนดินก่อนครับคล้าวให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ก้นหลุมก็โรยฟูระดานเข้าไปครับพอโรยเข้าไปเสร็จแล้วเอาดินคลุกๆคือเราคล้าวรอบๆหลุมนะครับที่เราคล้าวดินมีปุ๋ยมีฟูระดานมีปูนขาวนะครับไปโรยรอบๆหลุมไว้แล้วใครเหมือนก็ว่าคล้าวทั้งหลุมอีกทีให้มันเข้ากันอะไรประมาณเนี้ยครับเสร็จแล้วก็ขุดบ่อขึ้นมาใหม่แบบนี้เสร็จแล้วเตรียมหน่อกล้วยครับหน่อกล้วยก็นี่แหละครับอันนี้เป็นหน่อกล้วยน้ำว้ายักษ์ก็เตรียมเอาไว้ครับขุดมารอเลยเสร็จแล้วตัดยอดเลยครับต้องตัดนะครับทำไมตัดเดี๋ยวใบมันจะทำให้กล้วยขายน้ำในขณะกล้วยขายน้ำรากที่เราปลูกใหม่ๆลงไปเนี่ยมันหาน้ำไม่ได้ครับมีแต่เงามันไม่มีรากเพราะฉะนั้นต้องตัดยอดเอาตัดใบทิ้งเลยครับเพื่อให้ป้องกันการขายน้ำเสร็จแล้วเอาหน่อกล้วยใส่ในหลุมเสร็จแล้วก็เอาดินที่เราคล้าวไปคล้าวมาเตรียมไว้แหละครับกลบลงไปแล้วครับประเด็นก็คือคุณต้องเหยียบมันให้แน่นที่สุดในชีวิตถ้าคุณเหยียบมันไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวมันโพลงแล้วก็กล้วยจะลำต้นเทียมตรงนี้ก็จะเหี่ยวตายครับหลังจากปลูกกดแล้วทุกอย่างก็เหยียบให้แน่นที่สุดในชีวิตครับเหยียบเข้าไปครับไม่ต้องกลัวมันตายมันไม่ตายครับกล้วยเนี่ยถ้าเราปลูกแล้วเหยียบแน่นที่สุดในชีวิตมันไม่ตายแต่ถ้ามันโพลงมันหลวมขึ้นมาสักนิดสักหน่อยเมื่อไหร่ไอ้ลำต้นเทียมเนี่ยสังเกตดูมันจะเหี่ยวลงเหี่ยวลงครับเนี่ยเพราะว่ารากที่เกิดทางด้านล่างน่ะมันโผล่ออกมาปุ๊บมันเจอโพลงอากาศมันก็แห้งไปพอโผล่มาเจอโผล่อากาศมันก็แห้งไปหาน้ำขึ้นมาเลี้ยงส่งน้ำขึ้นมาเลี้ยงลำต้นไม่ได้ไอ้ลำต้นแถวไอ้ลำต้นเทียมแถวเนี้ยมันก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงปลายมันก็จะย่อยลงย่อยลงย่อยลงจนกระทั่งเน่าไปหมดครับแต่เน่าไปหมดถ้าเรารู้ทันนะครับแล้วเรามากดมาเหยียบมาซ้ำเอาด้ามจอบกระทุ้งมันก็ไม่ตายนะครับเดี๋ยวมันก็แทงหน่อใหม่ขึ้นมาถ้ารู้และสังเกตได้ทันแต่ส่วนใหญ่จะปลูกแล้วปลูกเลยครับอาจจะนั่งรดน้ำอย่างเดียวไม่ดูไม่แลอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ทันได้สังเกตมันไอ้นี่ตายจริงครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราปลูกกล้วยแล้วเนี่ยเราต้องมาหมั่นดูด้านบนเนี่ยมันอาจจะแน่นอยู่นะครับเราอาจจะมองเห็นว่ามันแน่นแน่นอยู่แต่จริงนะด้านล่างมันโพรงเหมือนเราปลูกบ้านครับดินถมใหม่มันก็โพรงอยู่ด้านล่างลักษณะเป็นแบบนี้ที่ปลูกกล้วยแล้วตายครับถ้าดินแน่นไม่มีตายครับครับผมถ้าดินโพรงตายครับนี่ครับปลูกเสร็จก็ประมาณนี้ครับปลูกไปเรื่อยรดน้ำทุกก็คือในกรณีนี้ถ้าเราปลูกหน้าฝนโอเคครับเราจะไม่มีปัญหาเรื่องดินถอยตัวออกมานะฮะเพราะฉะนั้นการปลูกหน้าฝนก็เป็นโอกาสดีแต่ระวังจะแฉะเกินไปท่านเองแต่การปลูกหน้าแรงให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าครั้งแรกนะที่เรารดน้ำเนี่ยมันจะชุ่มมากจนกระทั่งดินซุดตัวลงไปแต่ยังไม่แน่นพอเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะให้เรารดน้ำทุก5 วัน 7 วันหรือทุกวันก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่กรณีสำคัญคืออย่าปล่อยให้ดินแห้งเพราะถ้าดินแห้งเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะถอยออกมาทันทีครับเหมือนกับการหดตัวของพื้นดินที่ความชื้นไปแล้วครับทำให้บริเวณนี้โพรงพอโพรงเสร็จปุ๊บมันจะตายครับเพราะฉะนั้นการปลูกในครั้งแรก1เดือนแรกๆเนี่ยคุณต้องรดน้ำทุกวันจนกระทั่งดินไม่โพรงหรือว่าต้นกล้วยเริ่มโตมาแล้วคุณถึงจะหยุดนะครับบางคนรดน้ำมั่งไม่รดมั่งดินด้านที่เราเหยียบเอาไว้เนี่ยมันหดตัวเพราะว่าน้ำมันหายไปมันจะเกิดโพรงขึ้นที่รอบๆต้นเนี่ยครับเดี๋ยวไอ้ต้นลำต้นเทียมเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งตายตามไปนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ปลูกกล้วยแล้วตายคือปลูกหน้าแล้งแล้วรดน้ำไม่สม่ำเสมอตายครับเสร็จแล้วเรื่องการดูแลก็คงจะไปผมทำคลิปไปเยอะแล้วเนาะก็คงจะไม่ต้องบอกกันมากครับหลักกล้วยชุดนี้นะครับผมทำไว้ปลูกไว้ถ่ายไว้ประมาณ1 ปีที่แล้วโดยประมาณครับตอนนี้ผ่างออกเครือแล้วครับเนี่ยครับต้นที่ปลูกสาธิตให้ดูอันนี้ตอนนี้สภาพนี้ไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าดูลักษณะลำคอนะครับเห็นได้เลยชัดเลยว่ากล้วยตรงเนี้ยถ้าอาการลำคอเป็นแบบเนี้ยตอนนี้โดนน้ำแช่อยู่ประมาณตั้งแต่ฝนตกมา 3-4 เดือนแล้วมั้งครับก็คือน้ำแช่อยู่ตลอดเวลาจะเกิดอาการเนี่ยครับใบจะโทรมเร็วใบจะเสียคล้ายๆว่ามันหายใจไม่ได้ครับมันก็จะมีอาการแสดงออกมาที่ใบครับเดี๋ยวหักเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยครับว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่ฝนตกทุกวันจนกระทั่งมันแฉะมันท่วมมันแช่เพราะฉะนั้นกล้วยดีไม่ดีส่วนหนึ่งอยู่ที่เจ้าของครับหมั่นสังเกตหมั่นดูแล
ใส่ใจตอนนี้ผมก็เข้าไปถางหญ้าไม่ได้เพราะมันแฉะมากมันแฉะจนเดินไม่ได้เลยนะแต่กล้วยก็ยังออกมาดูดีครับใบตั้งใบสดใบเขียวถ้ากล้วยมันสมบูรณ์นะครับใบมันจะตั้งชูช่อครับแต่ถ้ากล้วยไม่สมบูรณ์ครับน้ำไม่ถึงดินไม่คือเราบอกเรารดน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนรดน้ำแบบสักแต่ว่ารดน้ำทำไมผมเวลาถ่ายรูปผมดูเนี่ยใบมันโศกครับมันแบะลงแบะลงแบะลงแบบนี้มันไม่ชูชันนะแสดงว่ามันรดน้ำแต่มันไปไม่ถึงรากได้แค่หน้าดินก็ลองดูให้ดีๆนะครับดูใบของท่านถ้ามันใบมันตั้งขึ้นแสดงว่ารดน้ำถึงไปถึงรากแต่ถ้าท่านบอกรดน้ำแต่ถ้าดูใบมันยังแบะแบบโซมเหมือนจะเหี่ยวๆเฉาๆอันนั้นคุณรดแต่มันไปไม่ถึงรากมันไม่ได้น้ำมันได้แค่หน้าดินก็มันสังเกตอาการกล้วยครับกล้วยบอกอาการทุกอย่างจากใบจากลำต้นนะครับขาดอาหารลำต้นไม่อวบนะครับเพราะปกติลำต้นของกล้วยเนี่ยมันจะต้องประมาณกระแป๋งเลยนะครับอย่างน้อยๆก็น้องๆถังสีครับนั่นคือกล้วยที่สมบูรณ์จริงๆแต่ถ้าท่านยังทำไปไม่ถึงตรงนั้นรับรองเลยอาหารท่านไม่พอน้ำไม่พอครับไม่ต้องเถียงครับเพราะว่าลำต้นของกล้วยเนี่ยมันต้องใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าถ้าบางคนทำได้เท่าน่องเท่าขาเท่าต้นเท่าลีบเท่าลำโคนขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่วิสัยของกล้วยที่สมบูรณ์แล้วใครบอกว่าดูแลสมบูรณ์ดีดูจากคอกล้วยนี่รู้แล้วนะครับว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ผ่านแรงผ่านน้ำมาขนาดไหนแล้วดูจากบริเวณนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับแทบไม่ต้องอธิบายเลยครับว่าดูได้เลยว่าเจ้าของดูแลดีไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือกล้วยที่มันสมบูรณ์มันต้องขนาดถังแฟบนะครับลำโคนถ้าท่านทั้งทำไม่ได้ขนาดนั้นใบยังทำไม่ได้เกิน14ใบแสดงว่าท่านดูแลไม่สมบูรณ์ครับลำต้นถ้ายังต่ำกว่า 2.5 เมตรแสดงว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันยังไปได้อีกกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทำได้แค่ 2.5 เมตรอย่าหวังว่าท่านจะได้เครือละ10กว่าหวีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องเพิ่มการดูแลเข้าไปผมถึงบอกว่าท่านใช้ปุ๋ยยูเรียก็ใช้ได้ท่านใช้สูตร15-15ก็ใช้ได้ท่านใช้เคมีทั้งหมดก็ใช้ได้แต่อย่าลืมว่าใช้ควบคู่กับอินทรีย์ซึ่งมันมีธาตุอาหารรองอยู่เยอะตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยที่ทุกคนมองข้ามแล้วบอกว่าขี้เกียจทำใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้ครับบางคนสาดบางมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยครับเอาไปเหวี่ยงเอาไปสาดอย่างเดียวครับปุ๋ย1กระสอบมีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงครึ่งนอกนั้นเป็นปูนขาวดินขาวแล้วท่านเอาไปเหวี่ยงแล้วพืชจะกินยังไงล่ะครับกว่าพืชจะได้กินกว่ามันจะละลายครับต้องเอาไปฝังดินบางคนให้ปุ๋ย1ลูกต่อไร่เท่ากันบางคนฝังดินเขาได้เยอะได้คุณภาพมากกว่าแต่อีกคนเอาไปสาด1ไร่ต่อ1ลูกเหมือนกันไม่ได้ผลอะไรเลยครับน้ำล้างเอาไปบ้างดินชะเอาไปบ้างสูญเสียไปกับอัตราความแรงความร้อนไม่รู้ครับนั่นแหละครับ1ลูกเหมือนกันต่อไร่เท่ากันวิธีการให้ผิดกันมันก็ไปไม่รอดแล้วครับวันนี้ผมก็คงจะว่ากันสั้นๆเท่านี้สำหรับวิธีการปลูกกล้วยแปลกเล็กๆก็ถ้ามันมีรายละเอียดยังไงก็สอบถามกันทางมาได้นะครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรเราถ้าตอบได้ผมจะตอบให้วันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็สวัสดีครับ